มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่79ปริศนาธรรมโยมจะออกเดินทางกันหรือยังพระเจริญถามอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งเกษียณอายุมา24ปีแล้วแต่ชาวบ้านยังคงเรียกติดปากว่าผู้ใหญ่ผมว่ารอให้ฉันเพลเสียก่อนจะดีกว่าประเดี๋ยวจะกลับมาไม่ทันเพลอดีตผู้ใหญ่บ้านห่วงเรื่องการขบฉันของพระหนุ่มไม่เป็นไรอาตมาอดได้อยากไปพบท่านเร็วภิกษุวัยเบญจเพสพูดตามประสาคนใจร้อนแต่ผมเป็นห่วงท่านครับเมื่อกี้ท่านฉันน้อยมากถ้าต้องงดภัตตาหารเพลอีกผมเกรงว่าท่านจะไปเป็นลมเสียกลางทาง4กิโลไม่ใช่ใกล้ๆนะครับผมใช้เวลาเดินชั่วโมงหนึ่งเต็มๆบุรุษวัยย่าง85บอกพระเจริญจึงต้องยอมด้วยพิจารณาแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านเองก็คงไม่อยากไปอดข้าวกลางวันอีกประการหนึ่งเขาก็แก่มากแล้วตอนเข้าเกษียณอายุตัวท่านเพิ่งจะได้ขวบเดียวเท่านั้นตกลงอาตมาจะรอฉันเพลก่อนดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องรีบร้อนกลับมืดค่ำหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอาตมาหมายถึงว่าไม่มีโจรผู้ร้ายมาคอยดักจี้หรือปล้นไม่มีหรอกครับพระคุณเจ้าพ่อผมเป็นกำนันที่เข้มแข็งมากพ่อผมเป็นผู้ใหญ่บ้านบารมีของพ่อก็ยังคุ้มกันอยู่พวกโจรผู้ร้ายไม่กล้าเข้ามายุ่มย่ามทางเมืองสิงห์เป็นอย่างไรบ้างครับเขาถามไม่ค่อยดีเท่าไรโยมพ่อต้องย้ายบ้านเข้ามาอยู่ในตลาดก็เพราะโจรผู้ร้ายชุกชุมปล้นวัวปล้นควายไม่เว้นแต่ละวันเบียดเบียนกันเหลือเกินท่านบ่นไกลๆคนเรานี่ก็แปลกนะครับท่านไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ก็ประเสริฐนักหนาแล้วยังจะมาเบียดเบียนข่มเหงกันทำให้ค่าของความเป็นมนุษย์ลดลงไปเท่ากับเดรัจฉานผู้ใหญ่บ้านวัย84ปรารภนั่นสิบางครั้งมนุษย์ยังแย่กว่าเดรัจฉานเสียอีกโดยเฉพาะพวกที่ถูกโมหะครอบงำโยมเคยเห็นพวกสัตว์มันผลิตอาวุธขึ้นมาฆ่าล้างผลาญกันไหมไม่เคยครับอย่างเก่งมันก็แค่ยกพวกมากัดกันต่อสู้กันตัวไหนแพ้ก็เจ็บหรือตายไปแล้วมันก็เลิกกันแต่มนุษย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐกลับคิดค้นประดิษฐ์อาวุธขึ้นมาประหัตประหารกันล้มตายคราวละเป็นพันเป็นหมื่นแล้วยังจะเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐบุรุษสูงอายุกล่าวแม้สงครามโลกครั้งที่สองจะผ่านพ้นไปได้9ปีแล้วแต่เขายังจำความทุกข์ความเดือดร้อนความสูญเสียที่มนุษย์ได้รับอันเป็นผลพวงมาจากสงครามที่สัตว์ประเสริฐมอบให้สัตว์ประเสริฐด้วยกันนั่นเพราะเขาเข้าใจผิดตั้งหากละโยมพระหนุ่มแย้งเข้าใจผิดยังไงครับเขาถามเข้าใจผิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐน่ะสิความจริงมันต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรครับดูเหมือนว่าบุรุษสูงวัยไม่เข้าใจมากขึ้นเงื่อนไขที่ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์ประเสริฐได้เพราะการฝึกซึ่งหมายถึงการฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าทันโตเศธโธมนุษย์เสสุแปลว่าในหมู่มนุษย์คนประเสริฐคือคนที่ฝึกแล้วเพราะฉะนั้นหากจะเปรียบเทียบกับเดรัจฉานมนุษย์ที่ฝึกแล้วจึงดีกว่าส่วนมนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกนั้นเลวกว่าเช่นพวกที่เป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามจัดว่าเลวกว่าเดรัจฉานเพราะเขายังมิได้ฝึกพระเจริญอธิบายอย่างนั้นหรือครับแม้ผมก็หลงเข้าใจผิดมานานว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่แท้มันต้องมีเงื่อนไขคุยกับพระคุณเจ้าทำให้ผมได้ความรู้อีกเยอะเขาเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ที่ผนังแล้วพูดว่าอีกตั้งสองชั่วโมงกว่าจะถึงเพลนิมนต์พระคุณเจ้าจำวัดเอาแรงสักงีบเถิดครับเดินทางมาไกลคงจะอยากพักผ่อนไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาไม่เคยนอนกลางวันโยมยายสอนไว้ตั้งแต่อาตมาเป็นเด็ก
พราะคนนอนกลางวันเป็นคนเกียจคร้านเสียการเสียงานโยมยายพูดเป็นคติเตือนใจไว้ว่านอนงานนานน้อยกินบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดหมดเงินหน้าแห้งแล้งน้ำใจโยมยายของท่านสอนเก่งนะครับเก่งมากเชียวละที่อาตมาเป็นผู้เป็นคนอยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะมีโยมยายคอยอบรมสั่งสอนนี่แหละสมัยเด็กๆอาตมาเกเรมากโยมพ่อโยมแม่ก็เอาไม่อยู่มีโยมยายคนเดียวที่ปราบอาตมาได้ผู้ใหญ่บ้านแอบสังเกตว่าพระหนุ่มดูจะมีความสุขเมื่อได้พูดถึงโยมยายของท่านแต่ผมคิดว่าพระคุณเจ้าต้องเป็นผู้มีบุญวาสนาจึงสามารถพลิกผันหันเหชีวิตให้มาอยู่ในเส้นทางของความดีงามได้คนเราต้นคดปลายตรงก็ยังประเสริฐกว่าคนที่ต้นตรงปลายคดนะครับนั่นสิภาษาพระเขาเรียกว่ามามืดไปสว่างซึ่งดีกว่ามาสว่างไปมืดพระหนุ่มอธิบายเที่ยงตรงผู้ใหญ่บ้านก็นำภิกษุอาคันตุกะออกเดินทางเพื่อไปยังต้นไทรใหญ่กลางทุ่งที่พระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกรดอยู่ใต้ต้นเป็นประจำทุกปีสมณะกับคฤหัสถ์พากันเดินลัดเลาะไปตามคันนากระทั่งมาถึงป่าทึบริมทุ่งต้องเดินผ่านป่าไปทะลุอีกด้านหนึ่งบุรุษวัย84บอกพระหนุ่มโยมเหนื่อยหรือยังพระหนุ่มถามเมื่อเดินมาได้ประมาณครึ่งทางไม่เหนื่อยเลยครับแต่ถ้าพระคุณเจ้าเหนื่อยจะหยุดพักกันก่อนก็ได้ผู้ใหญ่บ้านบอกไม่เป็นไรอาตมาเพียงแต่ห่วงโยมเพราะเห็นว่าอายุมากแล้วโยมแข็งแรงดีเหลือเกินท่านชมครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นเพราะคนวัยเดียวกับผมก็พากันล้มหายตายจากไปเกือบหมดที่ยังอยู่ก็ไปไหนมาไหนไม่ไหวแล้วบุรุษสูงวัยบอกกล่าวหมู่จักจั่นเรไรส่งเสียงร้องดังอึงคะนึงไปทั่วทั้งป่าพระหนุ่มรู้สึกเพลิดเพลินใจที่ได้ยินจึงพูดขึ้นว่าจักจั่นร้องเพลงได้ไพเราะเหลือเกินอาตมาว่าเสียงของมันแปลกดีเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถเรียนแบบได้มันไม่ได้ร้องเพลงหรอกครับพระคุณเจ้าเสียงที่ท่านได้ยินนั้นมาจากตัวผู้ซึ่งมันมีอวัยวะพิเศษสำหรับทำเสียงให้ได้ยินไปไกลจักจั่นตัวเมียทำไม่ได้เพราะไม่มีอวัยวะพิเศษเหมือนตัวผู้ภิกษุสูงวัยอธิบายอย่างนั้นหรอกหรืออาตมาก็นึกว่าเสียงร้องเพลงแปลกดีธรรมชาตินี่มีอะไรลึกลับซับซ้อนนะโยมนะครับผมว่าเป็นบุญของจักจั่นพวกนี้ที่ป่าอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านไม่เช่นนั้นพวกเด็กๆก็มาสอยไปปิ้งกินหมดกินได้ด้วยหรือโยมได้ครับเห็นเขาว่าอร่อยเสียด้วยแต่ผมเองไม่เคยกินตอนเด็กๆผมก็ไม่เคยจับมันไปปิ้งเพื่อนๆ เขาว่าผมเป็นคนประหลาดพวกเขากินได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแย้กบอึ่งเขียดเจอเป็นจับไปกินหมดมีผมคนเดียวที่ไม่ยอมกินผู้ใหญ่บ้านวัย84เล่าความหลังอาตมารู้แล้วว่าทำไมโยมถึงอายุยืนแล้วก็แข็งแรงอย่างนี้เพราะโยมไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์นั่นเองพระพุทธองค์ตรัสเหตุแห่งการทำให้อายุสั้นว่าเพราะชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหตุแห่งความเป็นคนมีโรคมากเพราะชอบเบียดเบียนสัตว์เมื่อโยมไม่สร้างเหตุสองประการนี้โยมจึงอายุยืนและไม่มีโรคภัยเบียดเบียนคงจะจริงครับพระคุณเจ้าเพราะเพื่อนๆผมส่วนใหญ่จะอายุสั้นส่วนพวกที่อายุยืนหน่อยก็ขี้โรคเจ็บออดๆแอดแอด3วันดี4วันไข้เวรกรรมนี่ไม่ต้องรอไปดูชาติหน้าเลยนะครับชาตินี้ก็เห็นกันอยู่ผู้ใหญ่บ้านตั้งข้อสังเกตนั่นสิเมื่อก่อนอาตมาไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้ถึงได้ก่อกรรมทำเข็ญไว้มากมายยังไม่รู้เหมือนกันว่าวันใดผลกรรมจะตามสนองถ้ายังไงก็ขอให้เป็นชาตินี้เถอะรอไปชาติหน้าคงสู้ดอกเบี้ยไม่ไหวบาปุญก็มีดอกเบี้ยเหมือนกันนะโยมพระเจริญว่า1ชั่วโมงผ่านไปสมณะกับคฤหัสถ์ก็พากันมาถึงต้นไทรใหญ่กลางทุ่งใต้ต้นไทรมีพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่
ดูจากร่างกายสังขารคะเนว่าคงจะอายุราว70ปีผมยาวประมาณครึ่งกระเบียดทุกเส้นดำสนิทไม่มีงอกแม้แต่เส้นเดียวผิวดำรูปร่างสูงใหญ่แบบนักรบโบราณสวดทรงสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมภิกษุหนุ่มเข้าไปกราบแล้วพูดว่าหลวงพ่อครับผมพระเจริญมากราบนมัสการหลวงพ่อครับภิกษุใต้ต้นไทรยังคงนั่งหลับตานิ่งพระหนุ่มจึงพูดอีกว่าหลวงพ่ออยู่วัดไหนครับส่วนผมอยู่วัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอุตส่าห์ดั้นด้นมาหาหลวงพ่อต้องเดินทางรอนแรมมาหลายวันกว่าจะถึงผมพักอยู่กับโยมที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่หลวงพ่อเคยพูดกับเขาเมื่อปีที่แล้วไงครับไม่มีเสียงตอบจากผู้ที่นั่งขัดบัลลังก์อยู่ใต้ต้นไทรเช่นเคยพระเจริญไม่ละความพยายามถามท่านว่าหลวงพ่อทำไมไม่พูดผมรู้ว่าหลวงพ่อพูดได้เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อยังพูดกับโยมผู้ใหญ่บ้านเลยเมื่อท่านไม่พูดไม่ยอมลืมตาพระหนุ่มมองหน้าผู้ใหญ่บ้านเป็นเชิงขอความเห็นว่าจะทำอย่างไรดีบุรุษวัย84ได้แต่สั่นศีรษะน้อยๆเป็นเชิงว่าไม่มีความเห็นใดๆพระหนุ่มจึงต้องพึ่งตัวเองต่อไปหลวงพ่อครับพูดกับผมบ้างเถิดครับผมจะมาขอเรียนวิชายืดเหรียญได้ข่าวว่าคนมาเรียนที่นี่ได้ไปยืดเหรียญขายเหรียญละ 10,000-20,000 ดูเหมือนผู้ที่นั่งขัดบัลลังก์ไม่ยอมรับรู้คำบอกเล่าของภิกษุหนุ่มพระเจริญมิรู้จะทำประการใดจึงกวาดสายตาสำรวจดูว่าท่านมีเครื่องอัฐบริขารอะไรบ้างก็เห็นมีบาตรอยู่ใบหนึ่งถูกแขวนไว้ที่กิ่งไทรเช่นเดียวกับกรดมีกาน้ำใช้กระบอกไม้ไผ่ต่างแก้วสำหรับรินน้ำมีเพียงเท่านี้เห็นท่านนั่งนิ่งพระหนุ่มจึงคิดหาอุบายที่จะทำให้ท่านพูดหรือว่าสิ่งที่เราถามนั้นไร้สาระจึงไม่ได้รับคำตอบต้องเปลี่ยนเรื่องถามคิดดังนี้จึงพูดเสียใหม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพผมเป็นพระบวชใหม่ความรู้ทางธรรมยังน้อยจึงใคร่จะมากราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องธรรมะและการปฏิบัติครับคราวนี้ผู้ที่นั่งขัดบัลลังก์ลืมตาแสดงว่าพระหนุ่มถามถูกจุดสติปัฏฐานสี่ระลึกชาติได้รู้กฎแห่งกรรมเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ท่านพูดโดยมิได้มองหน้าคนฟังผมไม่เข้าใจครับหลวงพ่อได้โปรดอธิบายขยายความให้ผมฟังด้วยเถิดผมเพิ่งจะบวชได้ 5,000 ษาเท่านั้นเธอได้นักธรรมโทแล้วไม่ใช่หรือได้แล้วครับพระหนุ่มตอบอย่างภาคภูมิได้มาได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่ฉันพูดมานั้นอยู่ในหลักสูตรนักธรรมตรีแล้วเธอได้นักธรรมโทมาได้ยังไงท่านถามย้ำผมสอบได้ครับพอได้นักธรรมตรีรุ่งขึ้นอีกปีก็ได้นักธรรมโทแววภาคภูมิยังปรากฏในน้ำเสียงไม่ใช่นั่นภาควิชาการปฏิบัติการน่ะสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายนอกกายในกายทิพย์อำนาจแห่งจิตเป็นประการใดมีสติรู้ตรงไหนทำได้หรือเปล่าแล้วอย่างนี้สอบนักธรรมตรีมาได้ยังไงก็ท่องตามหนังสือแล้วก็ไปเขียนตอบนะครับคราวนี้ไม่เหลือความภาคภูมิใจแม้แต่น้อยเพิ่งจะรู้ว่าวิชาการกับปฏิบัติการนั้นต่างกันลิบลับก็เป็นเสียอย่างนี้จึงเอาดีไม่ได้จำไว้คนที่บวชไม่ครบไตรสิกขาเอาดีไม่ได้ในอนาคตจะมีมากพวกที่บวชเป็นสิบพรรษาแล้วไม่รู้ว่าศีลสมาธิปัญญาคืออะไรเพราะไม่ได้เรียนภาคปฏิบัติการไม่รู้จักสติปัฏฐานสี่หลวงพ่อครับผมจะไปเรียนสติปัฏฐานสี่ได้ที่ไหนพระหนุ่มถามท่านจะต้องรู้จักสติปัฏฐานสี่ให้จงได้เธอไปหาที่เรียนเอาเองอีก7วันข้างหน้าเธอจะได้พบอาจารย์อาจารย์ของเธอเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้คำบอกเล่าของหลวงพ่อในป่าทำให้พระหนุ่มครุ่นคิดว่าท่านจะไปหาอาจารย์ที่ไหนหนอจะเป็นไปได้อย่างไรที่ท่านจะหาพบในอีก7วันข้างหน้าจังหวัดสิงห์บุรีก็ไม่เห็นมีครูบาอาจารย์เก่งๆสักองค์เดียวที่เก่งๆก็มรณภาพไปเสียแล้วเหมือนรู้ว่าพระหนุ่มกำลังคิดอะไรอยู่หลวงพ่อในป่าจึงพูดขึ้นว่าเอาละ
เราจะให้ปริศนาเธอไปคิดเป็นการบ้านปริศนาที่เราจะให้เธอนี้เป็นผลงานของสติปัฏฐาน4นะไปทำให้ได้แล้วเธอจะพบคำตอบปริศนามีว่าอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูกอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวอย่าเหยียบรอยกันณอยู่หัวสามตัวอย่าละณอยู่ที่ไหนตามไปเอามาให้ได้แม้จะไม่เข้าใจความหมายในปริศนาหากพระเจริญก็จำได้ทุกตัวอักษรท่านคิดว่าจะต้องหาครูบาอาจารย์มาสอนสติปัฏฐาน4เพื่อเฉลยปริศนานี้ให้ได้ระหว่างที่พระหนุ่มสนทนากับหลวงพ่อในป่าโยมผู้ใหญ่บ้านนั่งนิ่งฟังอย่างเดียวเขาถือคติตาดูหูฟังปากนิ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตเมื่อหลวงพ่อในป่าให้ปริศนาพระหนุ่มแล้วก็นั่งหลับตาดังเดิมดูท่าทางท่านพูดน้อยมากพระเจริญคิดว่ากลางวันท่านคงจะพูดน้อยกลางคืนอาจจะพูดมากกว่านี้ก็ได้จึงคิดจะค้างเสียที่ในป่ากับท่านบอกผู้ใหญ่บ้านว่าโยมกลับไปก่อนนะอาตมาจะขอพักกับท่านที่นี่สักคืนเผื่อจะได้เรียนธรรมะจากท่านได้ครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะมารับพระคุณเจ้าไปฉันที่ในหมู่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านบอกอย่าลำบากเลยโยมอาตมากลับเองได้พรุ่งนี้อาตมาจะกลับแต่เช้าหรือถ้าไม่กลับก็ไม่ต้องห่วงบุรุษวัย84จึงพูดกับหลวงพ่อดำเป็นครั้งแรกว่าหลวงพ่อครับผมกราบนมัสการลาละครับเขาก้มลงกราบท่าน3ครั้งแล้วจึงลุกออกมามุ่งหน้าเดินกลับหมู่บ้านพระเจริญพูดกับท่านว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพนี่ก็เย็นมากแล้วคืนนี้ผมขอค้างที่นี่กับหลวงพ่อสักคืนนะครับหลวงพ่อดำลืมตามองหน้าพระหนุ่มแล้วพูดว่ากลับไปค้างในหมู่บ้านก่อนเธอยังไม่สมควรที่จะนอนกับเรารอให้อายุ45ปีค่อยพบกันพูดจบท่านก็นั่งหลับตาอีกพบที่ไหนครับหลวงพ่อผมจะพบหลวงพ่อได้อีกที่ไหนแล้วทำไมต้องรอให้อายุ45ปีเสียก่อนอีกตั้ง20ปีเชียวนะครับไม่มีคำตอบจากสมณะที่นั่งขัดบัลลังก์อยู่เบื้องหน้าพระเจริญจะพูดอย่างไรท่านก็ไม่ยอมลืมตาเดี๋ยวหลังไปมองดูผู้ใหญ่บ้านเห็นไปได้ไม่ไกลนักจึงตัดสินใจที่จะกลับไปนอนค้างในหมู่บ้านเอ่ยลาพระในป่าว่าหลวงพ่อครับผมจะเชื่อฟังหลวงพ่อจะกลับไปค้างแรมในหมู่บ้านแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าอีก20ปีจะพบหลวงพ่อได้อย่างไรคราวนี้หลวงพ่อในป่าลืมตาอีกครั้งท่านเจตนาจะให้ผู้ใหญ่บ้านกลับไปก่อนเพื่อจะบอกเคล็ดลับให้พระหนุ่มเธอไปเรียนสติปัฏฐาน4กับอาจารย์ของเธอที่จะพบกันในอีก7วันข้างหน้าเรียนแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดความชำนาญจนสามารถแก้ปริศนาได้พออายุ45เมื่อต้องการจะพบฉันให้เธอปฏิบัติดังนี้ท่านบอกเคล็ดลับ3ข้อและย้ำว่าจะให้บุคคลที่3ล่วงรู้ไม่ได้เป็นอันขาดจากนั้นพระหนุ่มจึงกราบลาท่านเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านวัย84เดินมาถึงป่าทึบริมทุ่งก่อนที่จะเดินผ่านป่าเขาเหลียวกลับไปดูเพื่อให้แน่ใจว่าพระหนุ่มยังอยู่กับหลวงพ่อองค์นั้นครั้นเห็นพระเจริญเดินตามมาแต่ไกลจึงหยุดรอสุดกายลงนั่งบนคันนาด้วยรู้สึกเมื่อยขาเต็มทนท่านไม่อนุญาตให้นอนค้างด้วยหรือครับเขาถามเมื่อพระหนุ่มเดินมาทันถูกแล้วโยมอีก20ปีจึงจะได้พบท่านถึงตอนนั้นท่านก็คงอายุ90ปีสังขารร่างกายคงเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าท่านจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะตลอดระยะเวลา70กว่าปีที่ผมเห็นท่านมาท่านก็รูปร่างอย่างนี้อายุเท่านี้ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องแปลกมากและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอีก20ปีข้างหน้าท่านก็จะไม่เปลี่ยนไปจากนี้พระคุณเจ้าคอยสังเกตดูนะครับโยมก็ช่วยอาตมาสังเกตด้วยก็แล้วกันเพราะโยมเห็นท่านทุกปีไม่ใช่หรือครับแต่ผมคงจะอยู่ต่อไปไม่ถึง20ปีกระมัง
ที่อยู่มาถึงปานนี้ก็เกินหน้าเกินตาเพื่อนฝูงมามากแล้วบุรุษวัย84ว่าถ้าเช่นนั้นก็อยู่ต่ออีก15ปีก็แล้วกันให้ถึง99เท่าโยมยายของอาตมาโยมยายของพระคุณเจ้าอายุ99ปีแล้วหรือครับตอนนี้93แต่หลวงพ่อเดิมท่านบอกโยมยายจะอายุถึง99ปีอาตมาก็เชื่อท่านเพราะท่านพูดอะไรไม่เคยผิดสักครั้งหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมครับถูกแล้วโยมรู้จักท่านหรือรู้จักดีครับสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ผมเคยไปกราบท่านหลายครั้งท่านเป็นพระที่มีศีลบริสุทธิ์และอบรมศีลสมาธิปัญญามาอย่างดีจึงมีญาณวิเศษที่สามารถล่วงรู้อดีตและอนาคตได้เหมือนกับหลวงพ่อในป่าองค์นั้นต่างกันตรงที่หลวงพ่อในป่าท่านไม่พูด70กว่าปีที่ผมเห็นท่านท่านเคยพูดกับผมครั้งเดียวคือเมื่อปีที่แล้วเท่านั้นแล้วท่านก็ไม่พูดกับผมอีกพระคุณเจ้ามีบุญวาสนามากที่ท่านพูดด้วยผมไม่เคยเห็นท่านพูดกับใครมาก่อนเลยจริงๆนะครับพระหนุ่มอยากจะบอกโยมผู้ใหญ่บ้านว่านอกจากพูดด้วยแล้วท่านยังบอกเคล็ดลับ3ข้อเพื่อที่จะพบกับท่านในอีก20ปีข้างหน้าแต่ถ้าบอกก็จะเป็นการละเมิดสัญญาที่ให้ไว้กับท่านจึงต้องเก็บไว้เป็นความลับสุดยอด